ฮัลโหลว้าวหล่อมากหล่อมากจริงๆทุกคนหล่อล่ำมากเหรอโอ้โหโอเควันนี้เราจะดูอะไรเนี่ยทุกคนใครเคยดู The Crown มั้ยใครเคยดู The Crown ยกมือขึ้นThe Crown ผมดูหมดทุกตอนโอเคตอนจริงๆอยากจะเราไม่จำเป็นต้องไปเรียนแบบอะไรเขาไม่จำเป็นนะแต่ว่าเราไม่ได้บ้าอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเอาตัวเองไปเฉียดความฝันหน่อยหนึ่งก็ได้ครับไปเฉียดจริงๆแล้วเนี่ยเราเอาสิ่งที่ดีจากเขามาแต่ว่าไม่ต้องเอามาทุกอย่างส่วนใหญ่คนที่อยู่ในสภาพอะไรอ่ะราชวงศ์อังกฤษอ่ะพูดถึง The Crown ใช่ไหมเราเขาก็ไม่ได้มีความสุขตลอดนะส่วนใหญ่ดูไม่ค่อยมีความสุขเลยซ้ำแล้วก็อยู่ครอบอยู่ในในกฎอะไรเขาไม่รู้แล้วชีวิตมีชีวิตของคุณมีความอิสระเจ๋งที่สุดแล้วไม่มีอะไรวันนี้จะมาให้3คำนะครับ3คำที่ทำ100ล้านเร็วที่สุดเอาเป็นสีคำว่าคำเป็นสีเหลืองได้ไหม3คำที่ทำ100ล้านเร็วที่สุดนะครับมันของจองหัวข้อของเราวันนี้คือ3คำที่ทำ100ล้านเร็วที่สุดนะครับอยากรู้ไหม3คำคืออะไรภาพนี้มาจากเดี๋ยวจะให้ดูนะภาพสไลด์ของเรานะผมจะไปจัดสัมมนาที่นี่ไม่ได้พูดเล่นนะวันที่20เมษายน20 21เมษายนไปรีทรีทด้วยกันนะครับใครที่อยู่เมืองไทยลอนดอนยุโรปรีบจองมันเต็มห้องมีแค่เหลือแค่12ห้องแล้วเหลือแค่12ห้องแล้วนะครับทุกคนมีทั้งหมด18ห้องเหลือ12ห้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่จองไม่ได้แล้วนะโอ้ที่ต่องมาเร็วมากเอ้ยที่ต่องมาเร็วมากเลย239คนว้าวคุณจะต้องมาใครอยู่ที่ยุโรปมาเจอกันนี่โหเขาไม่ให้คนใหม่ๆมาเต็มเลยสปายสมาบอกว้าวๆๆเจออาจารย์ใน TikTok ไม่เคยเจอพี่ใน TikTok เลยเหรอคนมาดู300คนอ่ะเร็วมากเฮ้ยผมเจอแล้วเจอเลยดิเฮ้ยทำไมมากันเยอะขนาดนี้ใน TikTok นี่วันนี้เราจะเพิ่งมาเนี่ยคุยกับหลายๆคนเนาะไหนๆมากันเยอะๆแล้วทุกคนนะเพื่อนๆคุณจะต้องดูหลังเปลี่ยน direction เปลี่ยน direction ด่วนเปลี่ยน direction ด่วน TikTok หนังสือเล่มนี้นะต้องซื้อหนังสือเล่มนี้ไป CF เขามาดูเพราะความหล่อใช่ครูบาลอนบอกหล่อมากครับนะดูดิคุณดูดิเดี๋ยวเรามีการตัดเยอะมากแน่เลยอันเนี้ยตัดต้นดีกว่าเล่นเยอะไปหน่อยโอเคนี่ดูบารอนดูหุ่นพี่ดิหุ่นเหมือนกับอะไรอ่ะเฮนรี่คาวิลแล้วดูดิดูกล้ามเกิ้มมาดูตัวจริงแล้วแหละบารอนเมื่อไหร่จะมาเยี่ยมพี่อีกนี่วันเสาร์นี้นะทุกคนวันที่20นะมาเจอกันผมจะมาสอนสมาธินะครับโอเคอ่ะกำลังพูดในไลฟ์อยู่พอดีทุกคนผมกำลังจะไปจัดสัมมนาที่นี่นะมันเป็นปราสาทเลยนะปราสาทอยู่ในลอนดอนนะแล้วก็น้องๆเอาพูดง่ายๆ Forbes The Times Review บอกว่าอันดับ2รองจากบักกิงแฮมว้าวถ้าอยู่บักกิงแฮมไม่ได้ต้องมาอยู่ที่นี่ผมก็เลยโอเคกูเช่าแม่งเลย2คืนเช่า2คืนจัดสัมมนาเลยใครไปเหลือตอนนี้มันมี18ห้องเหลือ12ห้องนะครับรีบลงทะเบียน12คนสุดท้าย12คนสุดท้ายเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับอ่ะวันนี้หัวข้อของเราคือ3คำที่ทำ100ล้านได้ดีสุดอ่ะเริ่มเลยดีกว่าทั้งนั้นติ๊กโอ้ติ๊ก first Facebook ก็มาเยอะเหมือนกันนะทุกคนมา Facebook นะรีบแชร์กันเลยนะครับวันนี้จะให้3คำที่ทำ100ล้านได้เร็วที่สุดแล้วก็ข้อแรกเลยคืออะไรรู้ไหม vibration vibration คำนี้คุณไม่รู้จักไม่ได้แล้วนะมันคืออะไรผมทำไมผมต้องไปจัดสัมมนาที่นี่ทำไมผมจะต้องไปจัดสัมมนาที่ปราสาทนี้นะแต่ก่อนมันมีคนหนึ่งชื่อว่าอะไรวะจำไม่ได้เขาไปจัดสัมมนาที่ปราสาทของเขาที่สกอตแลนด์แล้วเขาก็ชาร์จค่าสัมมนาเป็นโอ้ยหลายแสนนะ 500,000 ได้ประมาณนั้นนะต่อหัวนะแล้วคนก็ไปกันเต็มเลยบินไปแล้วก็แต่งชุดอะไรกันแต่งแบบเป็นสูตรอะไรไปจริงๆผมเห็นด้วยนะเพราะว่าอะไรคุณได้รับไวเบรชั่นไปที่นั่นคุณจะรู้สึกอะไรบางอย่างเวลาผมไปเรียนที่เมืองนอกอ่ะคุณสังเกตป่าวว่าเวลาผมคุยเมื่อเราอยู่ในเมืองไทยแล้วผมคุยเนี่ยคุณรู้จับได้เลยในไวเบรชั่นของผมว่าผมอะไรอ่ะไวเบรชั่นของผมคือมั่นใจมั่นใจรู้ว่าอะไรเป็นอะไรคือประเด็นคือไปอยู่เมืองนอกมานานทำให้ผมได้เสพ
พลังงานของคนสำเร็จคือไม่ได้บอกว่าฝรั่งมันสำเร็จกันหมดนะไม่ได้บอกว่าทุกฝรั่งที่จนๆแล้วก็ไม่เก่งก็มีเยอะแยะเต็มไปหมดผมบอกได้เลยก็เหมือนกันทุกประเทศแต่มันจะมีเวลาผมไปเรียนที่มิชิแกนเนี่ยคือมิชิแกนยูนิเวอร์ซิตี้มิชิแกนมันก็เป็นท็อป10ของอเมริกาแล้วในสาขาของผมสาขาคอนดักเตอร์เนี่ยมันเป็นอันดับ1เลยอันดับ1ของประเทศอเมริกาเลยพอผมไปที่นั่นผมจะเจอแต่คนเก่งๆไม่ว่าทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นทนายพวกทนายวิศวะแล้วก็อะไรคนก่อตั้ง Google ก็ยังเรียนที่นั่นเลยนะเรียนวิศวะที่นั่นน่ะคนก่อตั้ง Google ชื่อว่าจำชื่อไม่ได้มี2คนน่ะคนก่อตั้ง Google อยู่ตึกตรงข้ามผมเลยแบบเดินสวนกันเลยแต่จะบอกกับทุกคนว่า vibration สำคัญมากเวลาคุณไปอยู่ในสถานที่ที่มันมี vibration ของความสำเร็จคุณแล้วคุณสวมบทคุณรู้สึกว่าความรู้สึกมันเป็นไงความรู้สึกว่าไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยแม่งเป็นเรื่องธรรมดาจำไว้คนหนึ่งเลยนะไวเบชั่นของคุณความรวยก็คือว่าไอความรวยระดับนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับฉันคำนี้เลยนะความรวยเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นเรื่องที่ฉันควรค่าที่จะได้มันนี่คือคำที่คุณจะต้องรู้จักแล้วความรู้สึกนี้มันมาไม่ได้โดยเราหน้าบ้านอยู่แถวถนนตกแล้วก็มองแต่เห็นถนนตกคือคุณต้องไปเสพความรู้สึกแบบนั้นบ้างผมเลยต้องแบบคือผมไปอยู่แบบนี้มาก็หลายทีเป็นคอนดักเตอร์ไงมันก็จะมีโมเมนต์อะที่ไปเล่นคอนเสิร์ตที่เนี้ยที่แบบเนี้ยที่แบบผมไปประจำแต่ตอนนั้นมันรู้สึกเหมือนแบบเกิดเอื้อมไปกูไปเป็นอะไรอะพนักงานถูกมาเล่นคอนเสิร์ตมาเล่นดนตรีใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เรามาแบบเป็นคนเป็นเจ้าของข้อ2เลยคือความรู้สึกเป็นเจ้าของความรู้สึกนะความรู้สึกเหมือนคุณรู้ไหมว่าผมพอทำไมผมถึงว่ามาซื้อตอนนั้นยังไม่มีค่อยมีตังค์เท่าไหร่นะมีไม่ถึง100 ล้านแต่ผมสามารถจินตนาการถ้าผมรู้เทคนิคนี้ผมสามารถที่จะมาจินตนาการซื้อที่ดินริมเจ้าพระยาได้เพราะผมรู้ค่าของคำว่าเสพความรู้สึกพอคุณเสพความรู้สึกนั้นได้สวมความรู้สึกนั้นได้สวมความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของตอนนั้นผมรู้สึกว่าเป็นเจ้าของที่ดินริมเจ้าพระยาซื้อด้วยเศษเงินตอนนั้นไม่มีตังค์ตอนนั้นมี10ล้านก็เจ๋งละแต่ว่าเราสักพักมันก็มาสักพักมันก็มาหาเงินมาได้แล้วไม่ได้มาต้องหาอะไรเยอะแยะนะมันชิวๆอ่ะแล้วก็รู้มันมาเองผมเคยเล่าแค่ความลับไปในข้อ290 ล้านแต่ยังไม่ได้มีเวลามาเล่าตอนนี้แต่ว่าคีย์คือสวมความรู้สึกเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลที่ผมเดี๋ยวจะให้ดูภาพเดี๋ยวดูภาพคร่าวๆนะเอาภาพไว้ตรงนี้เลยดีกว่าจะได้ดูใหญ่ๆแล้วไอ้พวกนี้เรื่องขึ้นไปหมดไอ้หัวข้อเนี่ยโอเคนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับทุกคนแถวอยู่ใน TikTok นะใครที่อยู่จากอังกฤษนะเตรียมตัวเจอกันเหลืออีกแค่12ที่เท่านั้นน่าจะหมดแล้วภายในเหลือไม่กี่ที่แล้วนี่คุณดูนะพวกนี้เนี่ยถ้าคุณจะเห็นอยู่ใน มันจะคุ้นตานะอยู่ในถ้าอยู่ในอะไรอะดู The Crown นะจะคุ้นตามากเลยผมจะไปจัดสัมมนาที่นี่คุณดูภาพแต่ละภาพนะ wow. นี่คือทุกมันเป็นปราสาทใหญ่ๆเลยนะดูทุกที่นี้มีหมดในที่ผมจะไปจัดวันที่20กับ21เมษายนนี่ดูว้าวไหมอ่ะว้าวมากนี่คือที่ที่เราจะไปกันนะครับทุกคนไม่มีการแต่งงานนี้ไม่มีอินเดียนเวดดิ้งโอเคนี่ก็อินเดียนเวดดิ้งนี่เราไปจัดสัมมนาที่นี่กันนะครับเราเจอกันนะนี่เขาก็มีงานแต่งงานที่นี่อ่ะไปเดี๋ยวจะไปแรกๆกันทุกคนคุณจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีหรือเปล่าจะจองทันต้องอันนี้คือมีเลเวลซูเปอร์เวพีกับ VIP นะครับใครสนใจเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดให้ฟังจำไว้เสพความรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าของข้อ1 นะ 3 คำนะคือ1 vibration 2 ความรู้สึกบอกได้เลยในโลกนี้ไม่มีอะไรไม่คู่ควรกับคุณถ้าคุณเสพความรู้สึกมันได้ข้อนี้ผมขอคอนเฟิร์มนะมาจากอะไรหลักคิดของเนวิลกอร์เดิร์ดนี่สอนมาตั้งนานแล้วนะเป็นร้อยๆปีแล้วนะแต่ผมจะให้คุณเข้าใจเรื่องนี้ไม่มีอะไรที่คุณมีไม่ได้ถ้าคุณสวมความรู้สึกมันได้นี่เป็นเหตุผลที่ผมไปจัดสัมมนาที่นี่เพื่อให้คุณเสพความรู้สึกคนรวยจำไว้คุณสามารถรวยขนาดนี้รวยมากกว่านี้ก็ได้ไม่มีปัญหา
ถ้าคุณสวมความรู้สึกมันได้จริงๆผมเองจะซื้ออันนี้ก็ซื้อได้นะบอกตรงผมซื้อขาดเลยก็ยังได้ไอ้ประสาทอันเนี้ยผมมีเงินขนาดนั้นแล้วอ่ะเข้าใจป่ะแต่ไม่อยากมีภาระเท่านั้นเองมีแล้วกูต้องไปดูแลมันอีกเช่ามันเช่ามันง่ายกว่าจบๆไปใช่อยู่แป๊บเดียวก็เบื่อเหมือนกันแต่ว่าเราไปเสพความรู้สึกกันใช่ไปลอนดอนนะครับลอนดอนใครอยู่ยุโรปอยู่ลอนดอนอยู่ยุโรปนะใช่แล้วแต่ถ้าเกิดมาจองไม่ได้ใน12คนนะ12คนถึงจะได้อยู่กับผมที่นั่นเลยนะนี่ VIP ด้วยคำนี้เลยนะ12ผมก็อยู่ที่นั่นนะสองคืนผมก็อยู่ที่นั่นเหมือนกันนะคุณได้แชร์ประสาทกับแชร์ประสาทท่านชายบัณฑิตเออคุณได้แชร์ประสาทนะวันนี้มีซูเปอร์ VIP นะเอออันนี้แบตจะหมดแล้วรอดบัณฑิตเพิ่มแบตหน่อยเหลือ 4% เลยเอาใบไม้ออกก็ได้ให้ช่วงนี้เขาไปตัดหน่อยอันนี้นะครับเดอะเดลี่เทเลกราฟบอกว่าสร้างเพื่อให้คลายบักกิงแฮมพาเลสว้าวหนังบ้านหลังนี้คือการเซเลบรชั่นการเฉลิมฉลองความเป็นบริติชความเป็นอังกฤษเรากำลังจะไปอยู่บ้านนั้นกันทุกคนคุณกำลังไปแชร์บ้านนั้นกับผมนะรีทวีตกับบัณฑิตรีทวีตกับบัณฑิตแล้วมีกราวดิ้งสเปเชียลแค่ไหนซูเปอร์ VIP โอ้โหซูเปอร์ VIP เดี๋ยววันนี้จะมีราคาซูเปอร์ VIP ซูเปอร์ VIP ได้อยู่ผม2วัน VIP ได้อยู่1วันนะได้อยู่1วันแล้วก็คนเข้าสัมมนาเฉยๆก็มาได้มาสัมมนามาจอยสัมมนา3ชั่วโมง4ชั่วโมงนะครับมาที่ปราสาทเฮ้ยคุ้มอ่ะคุณได้มาดูที่นี่มาเสพความรู้สึกมีผู้โชคดีไม่กี่คนที่จะได้นอนที่นั่นเลยเดี๋ยวเราจะมาอีก Royal Central บอกว่าคุณอาจจะไม่เคยอยู่ใน Buckingham Palace แต่อันนี้แหละเป็นอันที่สองที่ใกล้ที่สุดละลองลงมาลองลงมาที่ใกล้ที่สุดละเราไปอยู่ที่นั่นกันทุกคนพูดแล้วมันใจฟูใช่ไหมทุกคนใครอยากไปมั่งใครอยากไปมั่งอยากไปไหมอยากไปต้องตัดสินใจนะต้องตัดสินใจเร็วมากเพราะว่าบัตรเต็มแน่นอนมีแค่12คนเพราะเมนทอร์กับพรีเมียมของผมก็8ที่นั่งเข้าไปแล้วเอ้ย6ที่นั่งเข้าไปแล้ว6ห้องเข้าไปแล้วมีทั้งหมด18ห้องนะครับอันนี้ไปเขียนขึ้นมาหน่อย18ห้องแล้วก็เหลือแค่12 12ห้อง12คนสุดท้ายน่าไม่น่าจะไม่เหลือแล้ว11แล้วเพราะว่ามีคนลงมา2คนแล้วนี่ก็เหลือ10ใช่เหลือ10แล้วตอนนี้เหลือ10โอเคซุปเปอร์บีลงมาเหลือ10แล้วตอนนี้หมดแน่นอนใครจะโชคดีได้นอนห้องนี้เหมือนกับที่หนึ่งในหนัง The Crown นะที่ควีนที่ควีนอลิซาเบธนอนอ่ะควีนอลิซาเบธนอนก็ห้องแบบนี้แหละ the time for second closest thing to living in Buckingham Palace อันที่สองที่ใกล้ที่สุดหมายความว่าใกล้กับการใกล้เคียงกับอยู่กับ Buckingham คุณชาตินี้คุณคงไม่ได้อยู่ Buckingham เราคงไม่ได้อยู่ไม่ใช่คุณอ่ะเราอ่ะไม่ได้อยู่ Buckingham เราต้องไปให้ The Queen ไปอยู่ที่อื่นก่อนพักนึงมันก็ไม่ได้ใช่ไหมอ่ะโอเคแล้วก็อันนี้ก็ใกล้ที่สุดละวู้สวยอ่ะเดี๋ยวผมเล่นเปียโนให้ฟังนี่มีเปียโนด้วยนะแมรี่ก็อยู่ด้วยนี่ไงสวยไหมห้องน้ำก็สวย Country Life บอกว่าอะไร Exquisitely Charming One of the Best โอ้โหสวยไหมมีพูลด้วยใช่อ้าวใครจะนอนห้องไหนเลือกไปเลือกไปราคาซูเปอร์มี2ราคานะครับ3ราคาซูเปอร์ VIP VIP แล้วก็เจเนอรัลซูเปอร์ VIP VIP เจเนอรัลนะครับโอเคงั้นถ้าให้งั้นให้พอลลี่มาบอกความแตกต่างกันว่าได้อะไรบ้างนะครับหมดแน่นอนตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากต้องรีบจองแล้วนะคะโอเคแล้วใครเพื่อนๆที่อยู่เมืองไทยนะครับก็อยากบินตามไปก็ได้นะต้องรีบจองตั๋วแล้วเพราะว่าช่วงนั้นวันที่20นะวันที่20เมษาโอเคกับ21เมษาบอกเลยว่าอันนี้คือสุด exclusive แล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจโปรแกรมนี้นะคะครูแนะนำอย่าง general นะคะก็คือมาจอยสัมมนากับอาจารย์บัณฑิตนะคะ3ชั่วโมงที่ปราสาทแห่งนี้นะคะทิกเก็ตวันนี้ยังเป็น early bird อยู่นะคะเพียงแค่299ยูโรค่ะคุณฟังไม่ผิดค่ะ299ยูโรเท่านั้นนะคะถูกมากได้มาร่วมงานสัมมนานะคะที่ปราสาทแห่งนี้นะคะแต่ครูยังจะบอกว่าถ้าไหนๆมาแล้วทั้งที่อาจารย์ลงทุนไปเลย
จัดแบบ VIP ไปเลยนะคะเพราะ VIP เนี่ยคุณจะได้สิทธิพิเศษได้ดินเนอร์ร่วมกันกับอาจารย์บัณฑิตด้วยได้รีทรีทด้วยที่สำคัญค่ะวิวที่เมื่อกี้คุณเห็นทั้งหมดคุณสามารถใช้เป็นโลเคชั่นถ่ายคลิปวิดีโอทำคอนเทนต์ของคุณได้อีกราคาเต็มพี่บอกเลยราคาเต็มเนี่ยตอนนี้เนี่ย5,000 ยูโร 5,000 ยูโรสำหรับ VIP นะครับแต่ตอนนี้เหลือแค่ 1,900 ยูโรเท่านั้นสำหรับ 2,000 แรกที่ลงทะเบียนมาก่อนเท่านั้นนะคะราคาจะถูกปรับขึ้นหลังจากท่านที่3 4 5จนกว่าจะเต็มเท่านั้นนะคะเต็มก็แค่5คน 5คนเท่านั้นนะคะสิทธิพิเศษนี้นะคะเพราะว่าเราต้องให้สำหรับซุปเปอร์ VIP ที่ลงทะเบียนมาแล้วล่วงหน้านะคะสำหรับโปรแกรมซุปเปอร์ VIP เนี่ยได้นอนที่นี่2คืนเลยนะคะได้ private consult ได้เป็น private coaching กับอาจารย์บัณฑิตเลยนะไม่คุณฟังไม่ผิดนะคะคุณได้โปรแกรม private coaching ที่ปกติมูลค่า1ล้านบาทกับอาจารย์บัณฑิตนะคะที่ปราสาทแห่งนี้นะรวมทั้งคุณจะได้ retreat โปรแกรมกับอาจารย์ได้ร่วมสัมมนากับอาจารย์ได้ dinner coaching กับอาจารย์ที่สำคัญอาจารย์จัดทีมลูกศิษย์ไปช่วยปรับ branding ปรับ image look และปรับเพจให้กับคุณเป็นทีม coaching อีกโอ้คุ้มสุดๆใช่ราคานี้หาไม่ได้แล้วนะคะปกติเนี่ยถ้าอยู่เมืองไทยนี่จ่ายหลายล้านนะคะบอกเลยนะแต่นี่ราคาพิเศษนะคะอีกแค่3ท่านสุดท้ายเท่านั้นนะคะเพียงแค่ 9,900 ยูโรเท่านั้นโอ้ราคาดีมากราคาคุ้มมากๆค่ะถ้าคุณได้มาสัมผัสอาจารย์คุณจะรู้เลยว่าสิ่งที่อาจารย์ให้อ่ะมันคือยอดพีระมิดที่คุณจะสามารถเอาไปสร้างมูลค่าไม่รู้กี่เท่าไหร่ในชีวิตของคุณมันคือคำตอบสุดท้ายของชีวิตคุณนะคะต้องบอกก่อนนะสำหรับ VIP เนี่ยแค่1,900แค่2คนนะค่ะเพราะว่าแค่2คนแรกเท่านั้นที่ลงทะเบียนมาก่อนราคานี้มันดีเกินไปที่ดีมากๆนะครับโอเคราคาคุ้มมากนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถทักหาทีมงานได้ที่ LINE @นะคะ @bundit หรือที่ inbox page อาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีเท่านั้นนะคะก่อนจะโอนเงินครูขอเตือนนะคะเช็คให้ดีนะคะต้องเป็นบริษัท Inspire Music เท่านั้นค่ะราคานี้บอกว่าปรับขึ้นโดยไม่บอกล่วงหน้านะครับบอกเลยว่ามันราคาคุ้มสุดๆ early bird รีบลงทะเบียนจะได้ราคาดีที่สุดใช่ราคาเร็วที่สุดแล้วก็ลงทะเบียนคืนนี้เลยนะครับเพราะว่ามันจะเต็มแน่นอนผมบอกได้เลยถ้าเกิดได้มา retreat กับบัณฑิตคุณต้องจ่ายราคาไหนอะ retreat อยู่ในบ้านหลังเดียวกันในปราสาทหลังเดียวกันแล้วก็ใช้คุณใช้ประสาทนั้นจนคุ้มมาถ่ายคลิปจนพุนนะคะเอาไปให้เตรียมมาเยอะๆนะคะที่สำคัญโอเคถ้างั้นก็วันนี้เป็นราคาสุดท้ายนะครับไลฟ์นี้ราคาสุดท้ายผมขอสัญญาจะไม่ต้องคุยกันมาอ้อนวอนทีมงานของผมนะครับเพราะทีมออนห้ามออนนะคะบอกเลยว่าคุ้มจริงๆก็คุ้มแล้วราคานี้หาไม่ได้นะคะบอกเลยว่าแค่มาเจออาจารย์เนี่ยราคาแค่ 9,900 ยูโรนี่ก็2วันนี่คือหาไม่ได้จริงๆคุ้มมาก20 21นะ20 21ค้างคืนวันที่20กับค้างคืนวันที่21 2คืนเนาะสำหรับซุปเปอร์ VIP นะคะแล้วก็1คืนสำหรับลูกศิษย์ VIP นะคะรีบลงทะเบียนด่วนๆค่ะครับโอเคงั้นก็ถ้าใครๆอยู่ที่อื่นนะไม่ว่าจะเป็นเราจะตอนนี้กำลังทำเวิลด์ทัวร์อยู่ก็จะไปกัมพูชานะครับพนมเปญน่าจะวันที่จำไม่ได้ละวันเดือนกุมภานะครับเดือนกุมภาเสร็จแล้วก็ไปที่ซิดนีย์อาจจะไปปีตอนมันเย็นๆหน่อยตอนนี้ร้อนแล้วก็เชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ก็เตรียมตัวพบกันนะครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ก็ขอถามรายละเอียดมาที่ทีมงานของผมได้แล้วก็ใครอยากจะมากรุงเทพครั้งสุดท้ายแล้วผมไม่สอนแล้วนะวันเสาร์เนี่ยเราก็จะไปโลดที่เมืองนอกแล้ว วันเสาร์นี้ครั้งสุดท้ายที่กรุงเทพเจอกันครั้งสุดท้ายนะครับวันที่20นั่งสมาธินะครับ9,900 บาทครับเอ้ยไม่ 12,000 แล้วเนี่ย 12,900 บาทนะคะ 12,900 บาทนะครับที่น่าจะ 2-3 ที่สุดท้ายแล้วรีบลงทะเบียนหรือไม่เรียนออนไลน์ก็ได้นะครับแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวิรังสีแล้วก็นี่ปัลลี่ค่ะสวัสดีนะครับทุกคนใน TikTok กดลิง